พร้อมนะครับเตรียมตัวทำไมลุงหมอถอยไปเนี่ยนับก่อน and action สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลนะปรมาจารย์แล้วต่อไปท่านเป็นปรมาจารย์นะอาจารย์โอเคก็พอจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าต่อไปนี้ท่านไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยคอมมอนแมนคอมมอนโอนเจ้าของสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง9บวก2 e เท่ากับ mc p นะนั่น mc คูณ p นะสมการของท่านนี่มันไม่ผมว่ามันเหนือกว่า NASA ไปแล้วนะ e เท่ากับ energy พลังงานนะมวลสารคือร่างกายคูณความเร็วของไอ้ consciousness นะจิตนะจิตนะคูณด้วยเพียวริซึมจิตมันคนเรามีจิตแต่ว่าไม่มีเพียวริซึมมันมีอยู่แต่ไม่พัฒนาขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้ครับอย่างลุงหงอกนี่อย่างอาจารย์ไกรสอนนี่ท่านมีคอนเชียสเนสมีกายกับบอดี้เป็นสิ่งเดียวกันท่านเนี่ยก็ยังมีพลังงานพิเศษที่จะเอาเพียวเนกี้ไปใช้นะครับจริงนะจริงนะบอกผมอย่างนั้นดิถ้าบอกผมเมื่อวานนี้เห็นเล่นกับงูเห่าอยู่ขึ้นไปลงมาครับเดินคนละแดนทีนี้ท่านเดินแดนนะผมเดินแดนไม่ได้แดนนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นโลกีหน้าเลยเป็นแดนของของโลกียะแดนนี้เป็นแดนของโลกุตระแต่ว่าโลกียะกับโลกุตระก็อยู่ในสถิติเดียวกันจริงไหมในภาษาฝรั่งก็เรียกลิมโบแลนด์ลิมโบแลนด์นี่คืออาณาจักรที่สุดของนรกกับสวรรค์เชื่อมันจะเชื่อมกันแบบนี้เนี่ยก็ลิมโบแลนด์มันเหมือนกับทะเลทรายโกบีกับมหาสมุทรมีกันอย่างนี้นะก็มีความสุขเพราะว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ท่านเรียกว่าเป็นสองพัฒนาภาพสองพัฒนาภาพมันเป็นไงฮะมันสวนทางทิศทางสองพัฒนาภาพจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะมันเป็นหนึ่งเดียวจุดเดียวกันเนี่ยในทางพุทธศาสนาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทครับหรืออิทัปปัจจตากระบวนการสืบต่อเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องซึ่งมีความเชื่อมสัมพันธ์กันเป็นห่วงโซ่แต่ก็คือใน12ส่วนก็คือส่วนในส่วนเดียวกันครับเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้สอนบอกว่าในจักรวาลมนุษย์ในธรรมคือสิ่งในสิ่งเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกันเราเป็นเพียงเป็นดัชนีอนุที่เล็กที่สุดในจักรวาลนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วเราเล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความเล็กนิดเดียวเนี่ยไม่ควรที่จะพองตัวหรือไม่ควรที่จะทำอะไรเอารัดเอาเปรียบชาติบ้านเมืองหรือประชาชนควรที่จะมาร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนของพวกเราคำว่าเล็กนิดเดียวขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงว่าในทางผมมีคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราครับเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกครับถ้าหากว่ามีการเปรียบเทียบอัตราส่วนนะครับก็ตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสครับนะกับโลกใบนี้มันใหญ่ขนาดไหนสมองส่วนย่อของตัวเราอีกกระทั่งครับและหรือสมองส่วนย่อของจักรวาลต่างหากใช่ดูสิครับมันหาตัวเลขจุดๆๆๆไม่รู้หรอกทีนี้ครับนี่คือสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งอยากจะให้เกาะเป็นภาษาไว้ก่อนครับเรียนจบครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำสถานที่ตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นโบสถ์กลางน้ำของมหาจุฬาลงกรณ์นะฮะมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยโบสถ์นี้ก็เริ่มสร้างขึ้นในสมัยของท่านอธิการพระพรหมบัณฑิตนะพระพรหมบัณฑิตท่านเป็นอธิการซึ่งเป็นอธิการแล้วก็มาสร้างเราต้องอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าแสงมันเข้าหน้าพามหาวิทยาลัยจากวัดมหาธาตุมาสร้างที่ตรงนี้ที่มีคนให้พื้นที่และท่านปัญญาท่านก็ขอแหล่งน้ำขอตรงนี้สร้างโบสถ์กลางน้ำขึ้นมาครับสวยงามมากอาจารย์ครับอาจารย์ก็ตอนนี้ก็มีนาคราชสองท่านเป็นยามเฝ้าประตูไม่ต้องเสียเงินครับนะครับไม่ต้องเสียจ่ายค่าใช้จ่ายก็วันนี้น่าจะเปิดประตูโบสถ์ไม่ได้เนาะเจ้าหน้าที่ของเราเขาปิดแล้วแต่ก็น่าจะปิดประมาณ5โมงไม่เป็นไรซึ่งไม่ก็มากมานี้ก็ได้กันเพราะว่านี่ก็เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วนะว่าในรูปลักษณ์ของโบสถ์นี่นะก็มีอยู่ชั้นล่าง
ก็จะเป็นหอห้องประชุมประชุมสงฆ์นี่เป็นประมาณ 3-4,000 องค์นะเป็นห้องสมถะกรรมฐานห้องวิปัสสนาห้องฝึกพระธรรมทูตครับผมที่ส่งไปเผยแผ่ธรรมะทั่วโลกครับถ้าข้างๆนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพุทธประวัติส่วนฝั่งนี้ข้างๆก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพื้นน้ำมิตรคือมันจะมีภาพที่คอนทราสต์มากระหว่างเหตุการณ์ของโลกที่สำคัญคอนทราสต์แปลว่ามันแตกต่างคือแตกต่างระหว่างประวัติของพระเจ้ากับพื้นที่ในการทำลายครับผมการทำลายของธรรมชาติกับผู้ที่มาดูแลธรรมชาติเพราะนั้นเมื่อกี้นี้มีคำถามคำหนึ่งที่ผมที่ต้องไปบรรยายให้กับท่านนักศึกษาปริญญาเอกฝ่ายการบริการเป็นผู้ที่มาวัดน้องหอยเนี่ยท่านถามมาความคิดวิถีพุทธผมนึกถึงอาจารย์ทันทีคนที่เกิดจักรวาลคือหนึ่งแล้วผมก็เสนอว่าผมพูดนี้ได้แรงว่าใจกระโดดเป็นสีดำนั่นแน่ทีนี้ก็เป็นพี่ก็มองผมกระแทกกระแทกกระแทกไอ้นี่มันจะมาไม่ไหนก็ต้องแปลงพระไตรปิฎกจริงๆครับไม่ใช่แบบแปลงไม่ใช่อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ท่องพระไตรปิฎกแล้วก็จำพระไตรปิฎกแล้วก็พูดพระไตรปิฎกแล้วมันไม่เป็นสินทรัพย์ได้แล้วก็โหนพระไตรปิฎกประมาณนั้นเปล่าแต่ก็บอกสินทรัพย์หมายความว่า1สินทรัพย์มี2สินทรัพย์ tangible ก็คือสินทรัพย์ที่จับต้องได้นำมาใช้ได้นำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยได้นำมาแลกเปลี่ยนได้ก็คือทรัพย์ทางโลกนี่เองครับ tangible นะก็แปลงคุณงามความดีมาเป็น tangible เป็นรูปธรรมอันที่สองก็แปลงของจิตจริงที่พระเจ้าต้องการคือเป็นอริยทรัพย์ครับเป็นอริยทรัพย์ครับก็คือเป็น intangible value intangible value ก็คือเป็นอริยทรัพย์เป็น value ที่เป็นนามธรรมซึ่งที่จะที่อาจารย์หงอกกำลังแปลงพลังงาน theology ที่เกิดขึ้นจากจิตของท่านเนี่ยที่จะมาใช้ได้เป็นประโยชน์ให้เป็นน้ำฝนให้เป็นน้ำฝนเป้าหมายใหญ่ของอาจารย์หงอกท่านอาจารย์ผมจะพูดอยู่2คำนะครับอาจารย์ไกรสอนพรพิทักษ์เนาะครับนี่เป็นชื่อจริงนะแล้วก็เป็นนักก็เรียกว่านัก4สำนัก1นักธรรมชาติวิทยาครับ2ธรรมศาสตร์วิทยาครับ3เป็นนักพุทธศาสตร์วิทยาครับ4เป็นนักที่พลังงานที่แบบเอา3อย่างมาบวกกันเป็นเพียวริซึมเป็นนักเค้าเรียกว่าเป็นนักพลังงานเป็นนักเพียวเอนเนอร์จีเป็นนักพลังงานบริสุทธิ์ครับซึ่งสามารถบูรณาการออกมาได้นี่ก็คือประเด็นประตูที่เปิดที่ผมบอกเมื่อกี้นะที่เรื่องของประวัติศาสนาครับข้างนอกเนี่ยก็ผมมีภาพมีอะไรต่างเป็นจินตนาภาพจินตนาการที่ดีแล้วการพูดดังกล่าวนี้ไม่ใช่พูดเล่นเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยหลวงปู่ดังๆในประวัติศาสตร์ของเราเองมั้ยครับผมที่เราท่านหลวงปู่โตนี่สร้างพระสมเด็จนะครับท่านฤาษีสร้างพระรอดนี่ครับหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ล้วนแต่ท่านแปลงธรรมะแปลงเพียวดิจี้มาเป็นสินทรัพย์ไม่ได้โอ้ตรงนี้เองครับครับท่านมองไม่ใช่หยาบไม่พูดแบบหยาบแล้วก็มองแบบเป็นธรรมชาติที่สุดอ่ะถ้าดูดวงจันทร์เนี่ยดูว่าที่เป็นอย่างสวยงามครับสวยงามจริงๆนะอาจารย์โอ้โหสุดสวยจริงนะอาจารย์มันมาตรงเวลาพอดีตรงเวลาจริงๆสุดสวยมากต้องถ่ายให้ตรงให้พอดีก็เสียนเสียสุดสวยนะต้องกับพระเสียนเสียนะครับโอ้โหนี่ผมเห็นไหมเห็นไหมจะล้อพระเสียนให้โอเคนะข้างหลังเห็นชัดจะล้อพระเสียนให้ครับผมมองเป็นสีเป็นสีแล้วเนี่ยโอเคก็มองเป็นสีแล้วกันครับเป็นสีเขียวสีครามสีแดงผมมองเป็นชอบอยู่นะครับครับมองเป็นสีน้ำเงินเห็นเป็นสีน้ำเงินล้อมวิ่งล้อมรอบอยู่นะจ๊ะแล้วก็สีน้ำเงินที่ก็ไปอยู่ในตรงกลางนะครับครับครับแล้วก็ไม่เบานะนั่นคือศูนย์กลางของจักรวาลนี้คือพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นเองครับผมเป็นคนที่พูดว่าท่านบอกว่าผมใช้คำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในศูนย์กลางของนั่นแหละผมก็จะตอบท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาทำไมมีคนพบถามผมเองอ๋อผมตอบได้ทันทีเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นศาสดาของจักรวาล
ถ้าถามผมผมจะตอบว่าพระพุทธเจ้าเกิดวันพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดพระพุทธเจ้าหายแต่อุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธาอุบัติอุบัติอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายยุทธาท่านเป็นพระองค์พระเจ้าอุบัติขึ้นมาทำอะไรใช่พระอุบัติมาเป็นศาสดาของจักรวาลครับของยันสไตล์ก็เคยพูดไว้ว่าหลวงท่านคงจะสื่อสารภาษาสไตล์ว่าถ้าหากว่าชาติชีวิตนี้ถ้าเธอแต่เด็กมาแล้วเธอไม่ยอมรับนับถือศาสนาใดแต่ก่อนที่จะตายเธอต้องตอบให้ได้ว่าจะใช้ศาสนาใดหรือว่ายอมรับนับถือศาสนาใดนี่ท่านจำความได้ก็มีนะก็จะยังหาข้อมูลยากแต่ว่าก็มีเขียนไว้หลายแห่งมีพูดถึงแต่ฝรั่งก็ไม่พอแล้วคือคนที่เขียนที่หลังก็เป็นพวกชาวศาสนาอื่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้สไตล์ท่านก็ยอมแล้วก็หลักการที่ชอบกับหลักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่คือศาสนาโบราณศาสนาหนึ่งก็คือพุทธศาสนาครับถ้านับถือก็คงจะเป็นพุทธศาสนาครับประเด็นนี้ก็มีคนยังไม่มีใครเทพประมาณขึ้นไปได้เลยครับงั้นผมพอจะจอดทางได้ว่าไอน์สไตน์ก็บอกว่าก่อนที่เราจะรุ่นนี้ไปมีพวกคนไปถามก็บอกว่าเอาหน่าไอ้เรื่องศาสนาเขาเชื่อกันมาตั้งหลายรุ่นหลายรุ่นแล้วนะเธอรุ่นนี้ก่อนที่สมมติถ้าจะไปวันๆในชาติเนี่ยเอาสักหนึ่งทีนะคืออะไรก็เขาบอกว่าเป็นพุทธศาสนาเพราะอะไรเป็นอะไรเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยคือศาสนาแห่งจักรวาลและหรือศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอนาคตการครับเราได้สมประโยชน์ที่มาประกอบอาการต่างๆในการและในการในประการก็ศาสนาอยู่ก็ในสมัยในศตวรรษที่ว่าปีมาแล้วถึงท่านตาตามมาบวชไปบิณฑบาตในพระราชวังเนี่ยก็ไปเดินตามกันให้ไปเดินตามเดินก็ผิดให้เดินคนเดียวผิดหมดใครสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็มีคนรู้ว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยมันบ่หลบมองงูง่างไม่มีใครสอนได้ในโลกนี้เดือดร้อนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้ามีบุรุษอาชาไหนถ้ามีอาจารย์ที่ฉลาดปราดเปรื่องก็สอนได้พระพุทธเจ้าก็มาสอนเองแล้วบอกว่าก็เพียงแต่ให้ถือผ้ามาคืนหนึ่งรู้ว่าสีนี้เป็นสีอะไรไหมพลาสติกพลาสติกอันนี้คือสีแดงนะครับอันนี้คือสีแดงนี่แหละนี่คือสีแดงแล้วก็สีแดงนี่ถ้าเอาผ้ามาถือว่าสีแดงหนอแดงหนอแดงหนอบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แค่นิ่งอยู่สิ่งเดียวนะครับนิ่งคือ meditation อาจารย์แล้วก็เกิดพอตัวนิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดตัวปัญญาขึ้นมาครับประตูนี้คล้ายๆจะเปิดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความนิ่งนี่นะครับในฌานฉะนั้นก็นิ่งในส่วนตัวผมบอกว่าสมาธินี่แปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งครับพายเรือนิ่งๆใจนิ่งแล้วทำไมฝนจะตกได้ขับรถนิ่งๆไอ้เจ้าความนิ่งตรงนี้นะครับ after that มันจะเกิด privation ครับครับภายใต้ความนิ่งแต่ทางฝ่ายผมบอกว่านิ่งกายนิ่งใจใจนิ่งหัวใจหยุดเต้นส่วนรูงอกผมได้ตัวนี้มาได้หยุดเต้นนะหัวใจหยุดเต้นพร้อมกับปอดหยุดทำงานในตายเหรอในวินาทีเดียวกันไม่ตายเนาะก็ถ้าตายผมก็คงจะ ได้พูดตรงนี้ไม่ได้เออหยุดนิ่งไว้เลยว่ามันมัน
มันเบาการทำงานหยุดมันเป็นอัตโนมัติอย่างยิ่งยวดฮะตรงนั้นนะครับมันเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติครับครับอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติอีกชั้นหนึ่งครับผมอธิบายแบบโลกิยะว่าสมาธิคืออะไรก็เหมือนเหมือนกับการขับเครื่องบินเนี่ยขับเครื่องบินคนเนี่ยมันก็เครื่องบินมันบินแล้วก็มีค่อยๆลงค่อยลงก็ลงนะลงจนจอดปึ๊บจอดนิ่งเครื่องบินเครื่องดับหมดมีคนทุกอย่างเครื่องบินไม่เคลื่อนไหวนั่นแหละดับทุกอย่างดับทุกอย่างดับแม้ทั้งหัวใจหยุดเต้นโอเคไหมตรงกันดับทุกอย่างแล้วเมื่อดับเสร็จแล้วพอที่จะสตาร์ทบินต่อเนี่ยนะมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็มีพลังงานออโตเมติกมันเป็นพลังงานขึ้นมาแล้วก็เนี่ยคนก็เหมือนคนเราเวลาเราเรียกว่าหยุดสมาธิเนี่ยหลับในขณะที่เดินครับภาษาทั่วไปจะใช้ว่าโปร่งโล่งเบาว่างปล่อยวางครับที่ใช้คำนี้เสมอมานะเป็นภาษาในแต่ละส่วนแต่ละแห่งครับนั่นครับฝรั่งเขาใช้อาจารย์ผมเขาใช้ดีฟมายด์ที่ผมบอกอาจารย์ดีฟมายด์ผมไม่ใช่ดีฟมายด์ไม่ใช่ผมไลท์มายด์ผมไลท์มายด์ใจเบาครับเบาคือใจสว่างคุณเนี่ยไลท์เปลวสว่างเบาสว่างอาจารย์บอกโอ้ใช่เหรอบอกใช่ครับไม่ใช่ดีอาจารย์ดร.วิกเตอร์ฟรังโกเนี่ยเป็นคนได้สมาธิในขณะที่ถูกแก๊สตาโปถูกทำลายท่านเป็นนักจิตวิทยาสอนจิตวิทยารวมนามของโลกนะเป็นอาจารย์อยู่ฮาร์วาร์ดมาสอนพวกผมเนี่ยแล้วพวกผมก็เป็นตะวันออกเข้าใจวิถีของอาจารย์เพราะถูกเขาไปเผาเข้าแถวไปเผาทุกแถวที่หนึ่งเอาไปเผาถ้าเขาหนีมาจากที่หนึ่งมาที่สองหนีจากที่สองมาที่สามครับครับเอาตัวรอดถึงเสื้อผ้าไม่มีร่างกายไม่มีขาดวินหมดคนรวยตายก่อนคนจนคนไม่ฉลาดก็ตายคนฉลาดที่มีความหวังที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีชีวิตอยู่รอดท่านกำลังพูดถึงนาซีนะค่ะนาซีที่แกสตาโปที่ไปเผาที่แคมป์ไอ้แกสออกฤทธิ์นะครับทีนี้ประเด็นท่านคือวันหนึ่งขณะที่ท่านยืนอยู่แถวที่สองเนี่ยแกสตาโปมาแล้วมันจับโยนคนนี้ขึ้นรุนวันนั้นโหดเที่ยมทารุณมาประหารก็แล้วกันโยนใส่รถของสงครามโยนใส่จับท่านรู้ทีว่าท่านเตรียมเนี่ยเตรียมว่าจะมาแถวสองฉันจะไปอยู่ฉันจะมาตั้งอีกแถวใหม่แถวสามผลสุดท้ายขณะที่ท่านยืนอยู่นั้นก็ภรรยามาบอกว่าด็อกเตอร์My dear doctor, my dear husband, your rivalry, your father, your mother, papa, grandma, including me, birthday by bomb. บอกอย่างนี้ตายเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วถูกการบอมด้วยระเบิดครับแล้วก็เราเห็นหน้าตายเหมือนกับพระจันทร์ในเดือนเพ็ญในกัลยาณ์พอกำลังพูดกันอยู่เนี่ย you have to continue your life, you have to continue your hopeเดี๋ยววอร์วินเอ็นซูนผมพูดเสร็จก็ปะท้ายปืนตีหัวปั้งหงายหลังตึ้มแอชเชอร์โก้ท้ายปืนตีหัวครับแล้วก็ท่านหลังเลยท่านลงในขณะลบลงเนี่ยภรรยาก็ยังบอกว่าเดี๋ยววอร์วินเอ็นซูนโดนวอร์รี่โยโดมเอ็นซูนยูแฮปคอนทินิวเดอะไลฟ์ก็แปลว่าสงครามยังจะสงครามจะสิ้นสุดสงครามจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเวลาคนมาฟังเนี่ยพวกหลังตาไหลนะครับท่านตาตกเขาถือว่าหนังนี่ยิ่งใหญ่มากทีนี้บังเอิญผมเป็นลูกศิษย์อ่ะผมก็บอกว่าท่านได้สมาธิที่เป็นผมว่าเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิท่านเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิได้เกิดรู้ถึงสมาธิท่านก็มากอดคอผม I have ancient friends แล้วก็ให้หนังสือ The Wind to Meaning แล้วฉันมีพลังใจที่จะมีความหมาย The Wind to Live มีพลังใจที่จะมีชีวิตอยู่The Wind to Suffer มีพลังใจที่จะเจ็บปวดเดวินทุได้แล้วมีพลังใจที่จะตายตายก็ไม่กลัวเรื่องธรรมดาครับนี่ท่านก็ได้กันนี้ขึ้นมาเวลาท่านมาบรรยายคนเต็มห้องมาจากที่ไหนที่ไหนไม่รู้ครับมาขอเขาฟังในมหาวิทยาลัยแล้ววันหนึ่งท่านไปที่ญี่ปุ่นไปบรรยายเรื่องนี้ญี่ปุ่นฟังจะเพิ่งไปญี่ปุ่นผมขอสรุปตรงนี้ก่อนทำไมอ่ะครับคือตัวท่านที่กำลังพูดอยู่ก็ตัวฟังโก้นี่นะแล้วสามีโทษภรรยาพ่อแม่อะไรต่างๆตายหมดเรียบร้อยแล้วครับทำไมต้องมาเกิดภาวะหนึ่งที่บอกว่าภรรยามาบอกตรงนี้ผมขออนุญาตที่หนึ่งนี่คือเรื่องของวิบากกรรมที่ทางพุทธสอนกันมันสืบสานกันมาหมดที่มารวมที่คนที่เป็นภรรยาคนภรรยากับคนที่เป็นรถไฟนิเตอร์แฟรงโก้แล้วกันครับนั่นก็คือในเรื่องของทวีวันเจอกันทวีนี้เป็นทวีสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับชาวโลกไว้ว่า
อดีตชาติที่ผ่านมาตายมาตายเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยไม่ได้หายดีไปไหนตามหลักพุทธศาสนาเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับเชิญต่อครับนี่แหละเมื่อท่านไปที่ญี่ปุ่นไปบรรยายพระเซนญี่ปุ่นเซนนะเซน ZEN ปูผ้าขาวลงแล้วท่านนั่งบนผ้าขาวแล้วก็กราบท่านว่าท่านเป็นพระเซนรูปหนึ่งแล้วพระเซนที่ญี่ปุ่นระบุว่าพระโก้นี่คือพระเซนรูปหนึ่งคือเซนพระเซนเป็นเซนรูปหนึ่งที่มีความรู้สมาธิสูงและสามารถเชื่อมต่อนอกโลกได้ครับเพราะนั้นเราเป็นพระเซนเนี่ยขอไหว้ท่านอาจารย์ก็เล่าฟังอาจารย์มีรูปให้ดูนะครับแล้วผมก็เลยสามารถขีดโลกตะวันตกกับโลกตะวันตกก็เกิดหลักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาพัฒนาการขึ้นมาแต่หลักวิทยาศาสตร์มันเป็นทั้งบวกทั้งลบครับแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวไม่มีโทษไม่มีไพรมีแต่สร้างสรรค์สันติภาพอันนี้คือสิ่งที่ We are the world ที่เขาร้องเพลงในปัจจุบันนี้ครับคือพุทธศาสนานะเขานี่ผมมีในมือถือผมเนี่ยครับแต่จะฟังกันยังได้เลยนะครับก็ได้ฟังนะจะฟังให้เปิดตื่นเต้นด้วย We are the world เนี่ยครับแต่เขาเพลงติดตลาดมากครับเพลงนี้ไม่เพลงใหม่นะอาจารย์เพลงใหม่นี่เพลงใหม่เพลงใหม่เพราะนั้นจะเขาเรียกว่าร่วมสมัย80อัพยังร่วมสมัยนะเอ้ยยังจอดิครับไม่ธรรมดานะครับก็ครับคือเทคโนโลยีต้องใหม่นะฮะครับต้องเข้าใจเทคโนโลยีต้องใช้เป็นต้องติดต่อสัมพันธ์เป็นนะแล้วก็คุยกับเด็กรุ่นใหม่ได้เพราะนั้นผมจึง appreciate เด็กรุ่นใหม่ไงใช่ใช่ผมก็เห็นด้วยครับใครมาทำลายคนเด็กรุ่นใหม่ใครมาจะมาอะไรเขาเนี่ยผมจะต้องยืนเคียงข้างเขาอะครับผมดีมากเพราะโลกนี้This world belong to young generation and belong to us. มันเป็นของคนยุคใหม่ที่เราจะคิดถึงหาน้ำให้ประชาชนให้มีความรู้ประชาชนให้ประชาชนตั้งหลักและประชาชนยืนอยู่ได้และคนเหล่านั้นเขาก็จะเลี้ยงดูพวกเราว่าเราแก่เราไม่เราแก่แล้วเด็กพวกนั้นเขาต้องคิดขึ้นมานะทำไมเราต้องไปแกล้งเขาทำไมต้องออกกฎหมายมาสกัดกั้นเขาทำไมต้องทำลายเขาดู We are the world นะนี่นี่โลกุตระนี่ไม่ยอมให้เข้าไปไม่ยอมให้โลกิยะไม่ยอมโลกิยะไปนอกจะไปพาไปนอกโลกอยู่ด้วยนะผมก็ดึงเข้าในโลกให้ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ดูกำลังท่านกำลังจะพาร่วมสมัยนะครับก็จะได้จะได้เห็นภาพนะครับอันที่จริงมันยังไงบางทีมันเร็วเกินไปอาจารย์มันเร็วใจเย็นหายใจด้วยครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าลืมนะมาตามสายของแต่ละแมนนะฟังไปด้วยงับไปด้วยครับครับก็เนี่ยก็เรากำลังจะเอาเพลงมาท่านฟังนะครับน่าจะอยู่กับคนน่าจะอยู่กับใครอยู่กับไม่ใช่บางคนก็ส่งแต่ของกินของใช้มาให้เราดูเราไม่อยากดอกไม้ก็ไม่อยากได้นะอยากได้ปัญญามากกว่าครับน่าจะดีอันนี้เลยเวลาหาอะไรหายากนะอาจารย์นะบางทีของเวลาจะต้องการแล้วต้องการมันอย่างเงี้ยมันฉุกเฉินนะเนี่ยบางทีที่คนป่วยแล้วป่วยแล้วไปหาหมอครับมีไปหาหมอเรียกรถแท็กซี่มารถแท็กซี่กับน้ำมันหมดแท็กซี่คันใหม่แท็กซี่คันใหม่ก็พาไปปรากฏรถแท็กซี่ตายอีกเพราะแล้วพอดีตายเลยนะคนเพราะนี่คือลักษณะของบางอย่างซ้ำนอนก็บอกกับผีซ้ำดำบ่อยครับนี่นี่ได้แล้วแล้วมาแล้วนี่นี่คนนี้เขาอายุ99ปีแล้วเพราะมาเกิดแล้วได้อยู่นานๆเขาออกกำลังกายนี่นะนี่เนี่ยดุลอาจารย์หงอกเงินอันนี้นี่อายุ99ปีแล้วนะเขางามอากาศตามสไตล์แต่แมนป่ะไม่รู้นะนี่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 เขาบอกเขาเขียนมาเดี๋ยวนี้โลกหันมาตามแนวทางพุทธศาสนามากขึ้น
ดยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าการนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบไม่เครียดและมีความสุขอย่างแท้จริงดูได้จากคลิปนี้ซึ่งได้ทำเป็นเพลงประกอบชื่อว่า Let's Come Together to Change the World อย่างที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ย Let's Come Together มาด้วยกันนะจงมาด้วยกันแล้วก็จะมาเปลี่ยนโลกทำให้สวยงามมากมาเยอะๆมาเป็นที่ Let's Together Everybody in the Worldที่หมดครับคนไทยกำลังปล่อยของดีๆออกจากชาติบ้านเมืองตัวเองทิ้งทองคำเอาขยะแอฟริกาขึ้นชื่อว่ามนุษย์แต่มันอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วไม่มีคริสตังไม่มีมุสลิมไม่มีพุทธอ่ะก็อยู่ด้วยกันหมดอ่ะครับมีเดนอีสเนี่ยเห็นไหมอียิปต์เตอร์กีใช่ไหมมาร์โกก็มาติโกกวดเตมาลาบาฮามาสคิวบาเอลซัลวาโดร์ฮอนดูรัสคอสตาริกาคานาเซาแล้วก็ไปเยือนจีน่าบอลิเวียบราซิลเริ่มทำธุรกิจเกิดตัวเชิงดูเอกวาดอร์เปรูเวเนซุเอลานี่แหละทั่วโลกนะทั่วประเทศครับก็เป็นครับนี่ก็เป็นเพลงมาด้วยกันแล้วก็มาเปลี่ยนโลกด้วยสมาธิทุกคนฝึกสมาธิใจก็เยือกเย็นลงที่เราเรียกว่าเพียวเอเนจีที่เป็นสูตรของท่านอาจารย์อ่ะนะอันแรกคืออะไรตัวแอลเลยคือวันมากเลยแอลจะบอกว่าไลฟ์ก็ได้ไลฟ์ชีวิตชีวิตเป็นไลฟ์แสงก็ได้ครับส่วนเอ็มกับอีนั่นก็คือตัวแทนคือลุงหมออ๋อคือมีเนี่ยมีมีหรือจะเป็นเอลเตอร์คือลุงก็ได้ลุงหงอก็ได้อ๋อลุงหงอคือมีแล้วมีกันเองก็ตัวสมองครับก็เท่ากับ MC คูณด้วย P ครับนะครับนะนี่คือสมการเพียวเอเนจีนะซึ่งนั่นก็คือพระต่างประเทศนะครับก็เพราะนั้นก็นี่ก็เป็นประเด็นนะครับฮัลโหล
นะครับแล้วก็เป็นครับครับนักศึกษานะครับก็กลับมาถึงเมื่อกี้เนี่ยผมนึกถึงควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะฮะที่จะมาเนี่ยครับนะทีนี้ก็มารวบรวมคนไทยพระไทยเราให้ได้ครับเราจะรักษากันทั่วโลกให้ดูอาจารย์เข้าใจควอนตัมอินเทอร์เน็ตยังเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับท่านทฤษฎีควอนตัมเราใช้คำนี้เลยง่ายที่สุดก็คือภาษาพุทธะคือปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งมีความรวดเร็วมากเป็นคลื่นก็คือเกิดดับนั่นเองครับพลังงานครับพลังงานมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้นึกซะว่าเป็นกระดิ่งแล้วก็สั่นมาเงี้ยแรงเหวี่ยงมันตั้งแต่จุดเริ่มต้นออริจินอลออกมาปุ๊บเหมือนกับออกมาจากขั้วที่มันลอยมาจากอากาศกระดิ่งตรงนี้นะฮะมาถึงก็มาตีปุ๊บเป้งแนวออกซ้ายขวาเป็นเวฟมาทีเนี้ยคลื่นที่มีความเร็วสูงมากมีความถี่มีความถี่มีความเป็นคลื่นที่เป็นคลื่นสั้นมากๆแล้วก็มีความถี่สูงมากๆอ๋อครับโอเคความถี่สูงมากๆๆๆๆเลยครับครับที่ควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่เขากำลังควอนตัมทีโอรีครับนะก็ถ้าเป็นสูตรของไอน์สไตน์ก็ควอนตัมทีโอรีกับเอชเมทริกทีโอรีสนามแม่เหล็กอย่างอ่อนก็อย่างแข็งมันกระทบเข้าด้วยกันคนจีนมันเขาหยินกับหยางไงครับผมนะเขาอยู่ด้วยกันนะครับครับทีนี้ของพุทธศาสนาของพวกเราก็คือกระบวนการสัมผัสกระบวนการสัมพันธ์เราเรียกว่าเป็นห่วงโซ่ที่เราเรียกว่าอิทัปปยตาครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการเดียวกันซึ่งผมถอดสมการออกมาเป็น KCM model เนี่ยเป็นตัวแบบของตัวรู้นะตัวชำนาญแล้วก็ตัวการจัดการจิตได้ดี mind management นะครับแล้ววันนี้อาจารย์เปลี่ยนไปสายโลกิยะผมมาโลกุตระบ้างครับผมก็คือพญานาคสองตนเนี่ยก็คือเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมครับครับก็เป็นสิ่งในสิ่งเดียวกันเพราะว่าท่านก็อยู่ในโลกเดียวกันแต่ว่าผมอัศจรรย์ใจคือว่าทางพุทธศาสนานี่ไม่ต้องจ้างตำรวจครับผมมาเฝ้าโบสถ์วางพ่อวิหารก็ใช้พญานาคท่านทำหน้าที่ในการดูแลครับโจรขนาดไหนมากลางคืนเนี่ยก็ไม่กล้านะครับผมบางคนมากริ้งโคโล่อยู่แถวนี้เพราะว่าอ๋อมีแห่งหนึ่งที่ไปลักของแล้วบอกไปจากวัดไม่ได้ครับท่านมาปิดหรือเปิดจ้าครับฮะท่านปิดใช่ไหมปิดครับปิดโบสถ์แล้วไม่ได้เปิดเนาะครับโอเคมาสายไปเขาเปิดเขาปิดเมื่อเวลาเท่าไหร่ปิด5 โมงครึ่งครับโอ้มาถ่ายไปไหนลูกโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับข้างในก็สวยมากครับแต่เรามาครั้งใหม่ก็ได้นะที่นี่เรามาที่นี่นะฮะเพื่อที่จะเปิดว่าอย่างเช่นที่ลุงออกบอกว่าจะทำฝนเป็นเรื่องเป็นราววันที่15 มกราคมวันนี้เป็นวันที่เป็นการตีคล้องตีมงตีอะไรก็ว่ากันไปเปิดสักราชซึ่งจะต้องมีท่านเป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาหมายเลขหนึ่งที่จะต้องเดินทางต่อไปทีหนึ่งในการที่จะให้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้ดำเนินการในทางที่ลุงออกมีอยู่นั่นก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าท่านต้องเป็นผู้นำในทางอธิบายนิดอธิบายจากโลกุตระมาเป็นโลกิยะคือประเด็นที่มาวันนี้ของอาจารย์หงอกที่จริงมันก็เป็นเดือนมาแล้วล่ะที่ท่านพยายามที่จะเอาหยดน้ำฝนที่มีออริจินอลเนี่ยที่เป็นพื้นฐานนี่ระหว่างโลกอวกาศมันเชื่อมโยงกันจุดของน้ำมันอยู่ตรงนั้นนะท่านก็มีเครื่องมือสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องมือเล็กๆแต่แบบส่วนมากก็เกิดขึ้นจากพลังของพีโอดีจี้ที่มีอยู่ในใจในพลังงานของท่านจริงๆแล้ว2 อย่างมันโคปเปอเรตกันอยู่ครับท่านครับอันหนึ่งเป็นแมตเตอร์หนึ่งเป็นไมล์เนาะถูกครับก็ใช้เป็นสื่อแล้วก็จะยิงไปนะอันนี้ก็พูดแล้วก็เป็นเรื่องของพวกคุณก็คิดว่าคนแก่2คนนี่อาจจะบ้านะก็ไม่เป็นไรก็เป็นบ้าไปก่อนนะให้ท่านมองไปก่อนแต่ท่านบอกว่าท่านทำเรื่องนี้มาประมาณเกือบเดือนแล้วอยากให้ฝนตกที่ฝนตกมานี่ก็ไม่รู้ว่าแต่ผมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของท่านหรืออย่างไรเราก็ไม่ทราบแต่วันนี้เป็นวันที่16ใช่ไหมเป็นวันที่ประกาศ15
มกราคม2563เป็นวันที่ประกาศเลยเป็นวันที่ประกาศนะครับเป็นมิติแรกเลยครับวันที่ประกาศได้เป็นวันที่ฝนตกหนักซึ่งท่านก็ทำวิธีการว่าต้องเกิดฝนตกหนักพอฝนตกหนักขึ้นมาเทลงมาเทลงมาแบบเด็กเราร้องเพลงเทลงมามันเทลงมานี่นะพอฝนเทลงมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีงูเห่าตัวโตเลื้อยไปในบ้านท่านมืองูเห่าทำไมเรียกงูเห่าเพราะมันมีลูกจันทร์มีอะไรอยู่แล้วก็ไอ้ลูกน้องท่านสามตัวก็กัดนะแต่เขายังไม่ตายลุงหงอกก็ไปเห็นก็ไปสงสารก็ไปเมตตาไปจับไปดูไปลูบไปคำมันยังกระดิกหางให้อยู่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็ดูไปแล้วก็ท่านบอกว่ามันเป็นสัญญาณไอ้เรื่องอีกมิติหนึ่งซึ่งสัญญาณธรรมชาติสัญญาณธรรมชาติซึ่งมันทำให้เกิดสิ่งนี้แล้วก็เขาบอกท่านเพียงพูดว่าไอ้งูเนี่ยเป็นลูกหลานของพญานาคเป็นลูกหลานเป็นเมสเซนเจอร์อย่างหนึ่งทีนี้ประเด็นของวันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่15ประกาศแล้ววันที่16เนี่ยจะมีการเคลื่อนนะเข้าไปสู่จุดหมายที่จะทำฝนไม่ใช่ฝนเทียมมาทำฝนธรรมชาติทำฝนธรรมชาติแล้วไอ้เกิดขึ้นจะใช้พลังที่มีอยู่ในตัวนี้ผ่านสื่อที่สร้างขึ้นนั้นมันมีอยู่สี่ศาสตร์ครับท่านหนึ่งธรรมศาสตร์ก็คือธรรมชาติพอดีผมไปรู้กลไกอัตโนมัติของธรรมชาติเขาให้รู้กลไกมีศาสตร์ที่สองคือวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับศาสตร์ที่สามคือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ตัวนี้ถ้าว่าเป็นจะมีถ้าหากว่าจอดจริงๆก็คือขออนุญาตใช้คำพูดต่อไปนี้ก็แล้วกันนะก็คือเรื่องอภิญญาอภิญญาแน่นอนอภิญญาต่อมาคือเรื่องจิตศาสตร์เป็นศูนย์กลางของการบูรณาการทั้งหมดเข้าด้วยกันครับบูรณาการนั่นมาไอจิตศาสตร์นี่เราเรียกว่าเพียวริซึมเพียวริจี้ครับเพียวริจี้เพียวริซึมตรงนี้นะฮะที่มันจะทำงานกันอย่างใหญ่ตรงนี้แหละที่เหมือนกับที่ผมพูดว่าแปลงพระไตรปิฎกเป็นสินทรัพย์เห็นไหมคือก็เราแปลงเอาไอ้สูตร3สูตรนะมาเป็นสินทรัพย์ที่วัดได้นะก็คือ intangible tangible คือมีผลครับ intangible คือตัวความรู้ที่เป็นพลังงานแต่ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นหลักให้พวกเราได้รับทราบว่าเป็นเรื่องเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยท่านก็ได้เขียนจดหมายไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในการบริหารชาติบ้านเมืองในปัจจุบันนี้เพื่อให้ท่านเหล่านั้นตั้งแต่พระท่านนายกรัฐมนตรีต่างๆจนถึงปลัดกระทรวงบางท่านบางกระทรวงนี่นะขอบารมีท่านว่าเราจะเข้าไปทำการทดสอบสิ่งเหล่านี้นะเพื่อที่จะขออนุญาตเป็นทางการเพื่อให้รับทราบว่าสิ่งที่ทำนี้มันจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป้าหมายของท่านอาจารย์ไกรสอนนั้นไม่ใช่เพียงอยู่ที่ไอ้ความแห้งแล้งของชาติบ้านเมืองแต่เป้าหมายอยู่ที่ความสงสารเป็นกรณีพิเศษในประเทศออสเตรเลียที่มีเกิดไฟไหม้อย่างมหาศาลนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเอาความรู้ที่ได้มาจากพลังงานบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นจากตัวตนของท่านเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์วิธีที่จะพิสูจน์ที่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือจะใช้ได้หรือไม่ได้มันต้องมีตัวแบบที่เป็นรูปธรรมครับผมและตัวแบบที่เป็นรูปธรรมนี่ก็จึงมาประกาศวันนี้ก็เลยพอดีผมอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านก็เลยมาเยี่ยมก็เลยพามาชมวัดก็เลยถือโอกาสคุยกันบนนะบนพื้นฐานหลักฐานที่สำคัญคือหัวใจก็คือพระอุโบสถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเซ็นทรัลเป็นองค์กรเป็นเดอะเฮาส์ออฟธรรมะนะก็มาคุยกันวันนี้ที่ได้เรื่องได้ราวที่นำเสนอในวันนี้ก็เพื่อที่จะประกาศว่าตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมา จะทำหน้าที่ในการส่งสื่อนะพิโอริซึมหรือพิโอเนจี้นี้ไปยังบรรยากาศของโลกกับนอกโลกอวกาศเชื่อมกันนะจากฝนหยดสุดท้ายให้เคลื่อนเข้ามาเป็นพิธีการเป็นกระบวนการเพื่อจะให้เกิดฝนตกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มันท้าทายมหาศาลมากนะฮะผมพร้อมกันนี้ผมขอรับพรจากท่านเพราะว่าท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองด้วยอดีตประธานรองประธานวุฒิสภารองประธานรองประธานวุฒิสภาที่ผ่านมาเนาะสภาก็แปลว่าทางด้านการเมืองนั่นก็เป็นรองประธานวุฒิสภาใช่ไหมฮะครับก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเป็นศาสตราจารย์ดร.จากฝั่งตะวันตกล้วนเลยฮะที่เรียกมาซึมซับมันก็คือพุทธศาสนาไม่ต้องซึมซับมันเป็นยีนไปเลยแล้วฮะเป็น DNA เข้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นในการที่ท่านพูดอะไรลึกๆในบางทีจะไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไร
็พยายามจะสร้างความเข้าใจให้กับหลายท่านที่ได้กรุณาติดตามบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของปัญญาพัฒนามนุษย์รุ่นปัจจุบันให้เป็นรุ่นสุดท้ายใช่นะให้เป็นรุ่นใหม่เป็นพัฒนามนุษย์ยุคนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์สุดท้ายเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไปเลยประมาณนั้นครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเนาะรเราพูดมันเล็กกว่าอะตอมมันเล็กกว่านาโนมันเล็กกว่าโพคิโตะนะมันเล็กมันเป็นพลังงานเป็นเพียวเดจี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่เราพูดนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าอาจารย์งอกไม่เคยทดสอบมาแล้วแต่ทดสอบมาแล้วแต่ไม่มีการเรคคอร์ดที่ทางการยอมรับว่าเป็นเรคคอร์ดแต่คราวนี้พยายามที่จะให้อาจารย์หนุ่มเราเนี่ยน้องหนุ่มเขาเนี่ยกับทางเจ้าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่บันทึกทุกกระบวนการโอเคลาสPlease talking about with English. Okay. Including before and now. Okay, right? Okay, please. What we are talking today between Ajahn Graysorn, Luong Ngoc and me, which we are talking about the climate change in the world. And we think that how and what to help solve the problem of theclimate change with the drought and sometimes they are floods throughout the world, and how we can solve this problem, especially the drought problem in the world. And Ajahn Graysorn, he emphasized the pertinence to Australia, nation Australia, our neighbor, the nation was suffered byfire, by bushfires, and that destroyed many acres of trees, and many animals were killed. That's why these are the problem of drought. Therefore, Ajahn Graysorn has the special knowledge we call pure energy, which happened from the four branches of knowledge. One.Is the knowledge from nature, the nature, and the second one is the what we call the nature, the science, no? Science. The science, and the third is the Buddhist science, right. And the third is mental science or mindfulness. This is the integration of the three subjects that had been said.One, two, three become a mind energy, right. Or mindfulness energy, with the he's able to identify the formula of his working through the small machine that produced by his friends just to be a material to point to the universe. That's a very, very simple one, according to the local scientists.And he want to put his energy and to recall the first drop of the rain that it is located between the outer of the world to join with the universe. In that point, that is the drop of water is there. How to take the drop of water from a universe to organize, to unite, and to come a force and come to the world, to the earth.Come to particular area, especially in our country or in the other nation, that the rain will come, and we are able to help solve the problem. That's why today he come to declare his formula of L mean life, me mean he himself, M-E mean master by himself, or he know by himself, he know by his knowledge, he know by his energy, andHeat formula is MC, E, equivalent E, เท่ากับ MC plus P, E energy, M mean body, C mean consciousness, mind, and multiplier by pure energy. Very, very purely in Thai Buddhism we call
the one who got Apinya with able to bring about the resources. It is not available in the world, and it may be available in somewhere to organize, to integrate it, to be a rainfall to the world. This is the day that he come to visit me, and he want me to explain the nature of his knowledge, the nature of his ability to do, to perform this one in this world. He come to our university, our Mahajulalongkorn University, and then I take him to the main point of meditation center or chanting area of the monk we call Ubodhata Hall, Ubodhot. It's the house of Dhamma, the house of goodness, the house of meditation, the house of mindfulness, to walk around and discuss this problem, to prove and to say that we are talking on the principle of truth, on our knowledge. You might not believe or trust in us in the moment, but we try to have something, think in the good way to help the world. This is what Professor Kai Thorn had been presented to us. He declared that yesterday, 15 January 63, to be the open day of the world, to breaking a new life, to present his knowledge, to teach his knowledge, to recall the drain drop to Thailand. Now he asked for permission from many organizations to enter in that particular province to perform his pure mind in that area to recall the drop of the water to fall to the ground, to the earth. This is the problem. Me, because our friend to know each other well and we share the common knowledge, myself, I know, you know, what you call the mandran, I think Lokiya. I know about the subject of the world, the subject of distribution, the management process, and in the matter or materials distribution, how to do and what to do. But he know deeper than that. We have, he have light mind, light brain, mean enlightened or light, the light of the world, the light of energy, and to use this pure energy to recall, to take the rain to the earth. This is a very, very challenging moment of normal, of ordinary people, of common people at us, when we declare to the world, we are not scientists, we are not the best brain, and we are not the Superman, we are not Nobel Prize. We are just ordinary people want to prove that our knowledge that has been seen by Professor Kai Thorn can be proved or not. It depends on his working, his performance from yesterday, today, and next month, 2 months from now. Okay. This is what I'm talking to you. But from now, don't forget, we all have to do, to work hard for the rain to come. Yeah, to come. That, I think you begin already, right? You begin already, the rain had to come according to your proof. But it is very difficult to explain to the other people to believe that it is not do, it is the nature, it is, you know, it is occasion, it is something like that. No? It depends on the doubt of the people. Mostly they don't believe, but that is good. That is good for the Buddhist teaching. Don't believe us. That's right. Don't believe that we have knowledge. Don't believe that what we are saying. Don't believe we are master. Don't believe we are teacher. Don't believe but anything. You know. Please notice by yourself. Yes. Yes. Your house, you are everywhere. Yes. In the Thailand. Yes. Or if, in another place. Yeah. If the rain come according to the wish of Ajahn Kai Thorn, and me, I want to see only. You know, I want to see. I want to have to be a witness. Na. And explains what he had been done for his performance to the world in our language or in the English medium that we try to explain to you at the present. I do hope that our wish, love our motherland, love our people, love farmers,
love poor people, love everyone in the world. Especially we have a very very passionate mind and and love and pityness of Australian people and Australian nation. He called upon me to get in touch with the Australian embassy, but I said, you got to prove in Thailand first before we go international. That's right, of course. ต้องพิสูจน์ในประเทศไทยซะก่อนก่อนที่เราจะไปต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีเหตุมีผลเพราะว่าในเมืองสถานทูตอยู่นี่หมดวงการมาชาติอยู่นี่หมดถ้าท่านทำได้นะครับผมคิดว่าท่านนายกก็คงจะหายใจออกว่าอย่างน้อยก็จะมีน้ำเข้ามาให้ประชาชน และก็คนรุ่นลุงคนรุ่นหลานก็จะได้จับมือกันสร้างชาติสร้างแผ่นดินต่างคนก็ต่างดูแลซึ่งกันและกันดีกว่าที่จะทำลายซึ่งกันและกันอันนี้เป็นโลกิยะนะที่ผมพูดประเด็นสุดท้ายเนี่ย Love with other help with other the young one the old generation the young generation have to work together for the benefit of the nation for our nation for our world religion and for king for royal family and then for democracy and people to our world this is what we are trying to do we think above the curveWe do in what you don't believe in us. That we want to prove to you that is some mad man or mad old man to declare themselves that we have this type of knowledge. From where? From brain, from the mind, from the pure energy that happened to him by meditation by himself. And then he want to recall the rain to the world, the rain drop to the world from...The limbo land from the outer space of the world, the joining between the earth and the space, the โลกและอวกาศเชื่อมกันตรงนั้นจะเป็นหยดน้ำหยดแรกของโลก That's right. Okay. The end of this today, when first day for starting the make the first drop of the rain from the universe. That's right. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Okay. Doctor Bun Tham, Dok Thai Song. Okay. Sathu. I mean. Om and Amitabha. Thank you, Van Dyck. จบข่าวครับผม. Okay, ครับ. เชิญครับ. เดี๋ยว